ารย์สวัสดีค่ะวันนี้ดอยยังอยู่กับอาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิรินะคะวันนี้เรามาพูดกันต่อค่ะอาจารย์ธามในเรื่องของประเด็นที่ก่อนหน้านี้เราพูดไปแล้วว่า indoor generation คืออะไรเรารู้จักแล้วเราไล่มาตั้งแต่โรคขาดธรรมชาติเกิดจากอะไรแล้วมันส่งผลกระทบทำให้เกิดคนรุ่นในร่มเราเองก็เป็นคนรุ่นในร่มพอมาตอนนี้อาจารย์พูดไปแล้วว่าผลกระทบมันเป็นอะไรยังไงบ้างและที่สำคัญที่สุดที่ดอยว่าคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องสนใจและต้องรู้คือมันกระทบกับการเรียนรู้ในระยะยาวของเด็กอาจารย์ช่วยพูดตรงนี้หน่อยว่าผลพวงจากการเป็น indoor generation เป็นยังไงบ้างคะปกติแล้วผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดนะที่พูดถึงว่าเด็กอยู่ในร่มแล้วเกิดผลกระทบอะไรมากที่สุดก็คือแน่นอนตัวสุขภาพร่างกายของเขาเองนะครับการที่อยู่ในอาคารตลอดเวลานะครับอยู่ในแสงไฟประดิษฐ์นะครับไม่ใช่แสงไฟธรรมชาตินั่งอยู่ในแสงไฟที่มีหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เนี่ยนะครับแสงเรียนแบบธรรมชาติเนี่ยฮอร์โมนมันไม่ได้ปรับสมดุลตามปกตินะนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเคยมีการทดลองนะเช่นเอาผู้ป่วยไปอยู่ในห้อง3ห้องห้องที่มีผนังปิดกั้นไม่มีอะไรเลยดูซิว่าเขาจะฟื้นฟูร่างกายยังไงห้องที่2คือห้องที่มีจอทีวีแบบเนี้ย LCD จอใหญ่ๆ50นิ้วแล้วก็ฉายภาพธรรมชาติตลอดเวลาห้องที่3ก็คือห้องที่ผู้ป่วยไม่มีจอทีวีแต่ว่ามีหน้าต่างบานใหญ่ซึ่งเห็นต้นไม้เห็นนกได้กลิ่นฝนกลิ่นดินกลิ่นหญ้าดอยคิดว่าผู้ป่วย3กรณีเนี่ยอยู่ในห้องไหนแล้วเยียวยาฟื้นฟูร่างกายตัวเองได้ดีที่สุดห้องที่ไม่มีอะไรเลยห้องที่มีจอทีวีหรือห้องที่มีหน้าต่างวิวบานใหญ่ห้องวิวถูกต้องครับเพราะว่าการมองเห็นธรรมชาติการสัมผัสธรรมชาติไม่ใช่เพียงแค่ดูนะแต่ต้องได้กลิ่นได้รับอุณหภูมิประสาทสัมผัสทั้ง5มันต้องได้รับการกระตุ้นใช่ไหมอาจารย์กลิ่นดอกไม้กลิ่นดินกลิ่นฝนกลิ่นใบหญ้าได้สัมผัสลมอย่างนี้นะครับพวกนี้ส่งผลต่อการรักษาฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยนะเพราะฉะนั้นมันจะแตกต่างอะไรล่ะถ้าเกิดว่าเราออกแบบบ้านให้มีการได้เจอกับสภาพแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบแรกก็คือส่งผลต่อสุขภาพร่างกายครับอันที่สองก็คือการเรียนรู้อ่ะคำถามก็คือการเรียนรู้ในดิจิตอลแบบเนี้ยแบบจอแท็บเล็ตแบบดิจิตอลแบบคอมพิวเตอร์กับการเรียนรู้ในต้นไม้ในก้อนหินในธรรมชาติน้ำตกภูเขาลำธารนะครับดินหญ้าพวกนี้การเรียนรู้ในธรรมชาติเป็นการเรียนรู้แบบโฮลิสติกภาพรวมทั้งหมดเป็นการเรียนรู้ว่าก้อนหินตรงนี้มันอยู่ตรงไหนคุณดอลองคิดว่าถ้าเกิดว่าเด็กๆแม่วันนี้หนูเรียนเรื่องก้อนหินเต่าแล้วก็ดอกไม้ด้วยแหละแล้วหนูเรียนรู้ยังไงคุณครูให้ดูภาพบนกระดานดำหรือคุณครูให้ดูภาพจากทีวีหรือคุณครูให้ดูภาพจากแท็บเล็ตหรือคุณครูให้ดูภาพจากกระดาษใบงานมันแตกต่างกันเลยกับเด็กที่ไปเรียนรู้ในของจริงเพราะว่าหินก้อนนั้นเขาเห็นอีกก้อนหนึ่งเขาเห็นพงหญ้าเขาเห็นกบตัวหนึ่งเขาเห็นดอกไม้เขาเห็นปลาว่ายเขาเห็นลำธารพอไปดูอีกวันหนึ่งมันไม่เหมือนเดิมการเรียนรู้ในธรรมชาติเป็นการเรียนรู้องค์รวมครับเพราะเขาสามารถจะมองหาความสัมพันธ์สิ่งต่างๆได้ทำไมเด็กที่เรียนรู้ธรรมชาติถึงมีพัฒนาการการเรียนรู้เรื่องอื่นที่ดีกว่าเพราะว่าการเรียนรู้ธรรมชาติมันเห็นความสัมพันธ์ของทั้งหมดแต่ว่าการเรียนรู้ผ่านดิจิตอลผ่านวิชาในชั้นเรียนที่มีสื่อการเรียนการสอนเนี่ยที่มีสื่อการเรียนการสอนที่เป็นแบบใบงานจอมีวิดีโอพวกนี้ทำให้เด็กเรียนรู้เข้าถึงเรื่องนั้นเข้าใจได้แต่ไม่เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆแล้วเด็กขาดการเชื่อมโยงบูรณาการนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มักจะพูดว่าเด็กๆที่เรียนรู้ในชั้นเรียนที่มีธรรมชาติเป็นฐานนะครับหรือว่าออกจากภาวะเอาอินดอร์มาอยู่เอาดอร์เจเนอเรชันเนี่ยจะทำให้เด็กมีการเรียนรู้ที่รวดเร็วเชื่อมโยงมีปฏิภาณไหวพริบดีขึ้นแตกต่างกับเด็กที่ใช้สื่อดิจิตอลมากนะครับLD อีกความหมายหนึ่งในทางการศึกษาคุณดอยเขาใช้คำว่า learning disability disability ที่แปลว่าผู้ป่วยผู้พิการผู้ทุพพลภาพก็คือผู้ที่มีความต้องการพิเศษเพราะฉะนั้น LD ในความหมายด้านการศึกษาเนี่ยเราจะมองว่าอาจจะมาเกิดขึ้นในภายหลังไม่ใช่มาจากเรื่องพันธุกรรมหรือว่าเรื่องของยีนโครโมโซมของพ่อแม่ไม่ใช่มาจากเรื่องเจเนติกแต่มาจากเรื่อง parenting สภาพการเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือ environment สภาพแวดล้อมของชีวิตของบ้านของครัวเรือนของสังคมที่อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะคุณดอยที่เด็กที่โรคขาดธรรมชาติเป็นรุ่นในร่มแล้วใช้สื่อดิจิตอลมากเกินไปจะมีภาวะ LD เพราะว่าการเรียนจากสื่อดิจิตอลมันไม่เรียนแบบองค์รวมมันตัดมาให้ในคลิปมันตัดมาให้ในเกมมันตัดมาให้ในภาพมันเบ็ดเสร็จมาให้มันเบ็ดเสร็จมาให้มันถูกออกแบบไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดอะไรแล้วไม่ต้องใช้จินตนาการไม่ต้องใช้ความรู้สึกเชื่อมโยงมันอยู่ในใบงานมันอยู่ในนาทีที่8มันอยู่ในคลิปนี้การเรียนรู้ในธรรมชาติเด็กต้องแสวงหาความเป็นไปได้และเชื่อมโยงมิติเชิงสัมผัสเอาเองทั้งหมดหาคำตอบหาคำตอบเองต้นไม้ไม่บอกว่าโจทย์คืออะไรไม่บอกไม้ก้อนหินไม่บอกว่าต้องตอบว่าอะไรเพราะนั้นเด็กต้องคิดทั้งคำถามและคำตอบและความเชื่อมโยงสัมพันธ์ทั้งหมด
แต่เด็กที่อยู่ในชั้นเรียนมีโจทย์มีช้อยมีวิธีการมีวิธีการแล้วก็มีเวลาที่บอกว่าต้องทำภายในระยะเวลาค่ะค่ะเพราะฉะนั้นมันถูกออกแบบไม่เสร็จหมดเลยคือเด็กถึงเรียนในเชิงวิชาการอาจจะเก่งตอบได้ไวตอบได้เร็วแต่ในทักษะด้านการใช้ชีวิตจะลำบากนะครับเพราะว่าในธรรมชาติเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เด็กๆเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรียนรู้ได้เร็วนะแต่ทำให้เด็กเนี่ยมี problem solve ก็คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าโอกาสอย่างมากคุณดอยที่เมื่อขาดธรรมชาติเมื่อใช้ชีวิตอยู่ในร่มเมื่อใช้สื่อดิจิตอลมากเกินไปมีโอกาสอย่างมากที่ผลกระทบสูงสุดก็คือเด็กจะมีภาวะ LD เป็นไปได้ครับแล้วก็อาจจะรวมถึงภาวะออทิสติกเทียมคือไม่ได้เกิดมาจากแท้ๆจากพ่อแม่ค่ะออทิสติกแท้คือเกิดมาจากโดยกำเนิดโดยการคลอดโดยยีนโดยโครโมโซมของพ่อแม่นะครับในการตั้งครรภ์ที่อาจจะไม่ปลอดภัยแต่ออทิสติกเทียมที่เรามาพูดในภายหลังก็คือว่าเกิดจากการเลี้ยงดูสภาพแวดล้อมและการใช้สื่อดิจิตอลนั่นเองจริงๆ indoor generation เนี่ยเป็นคล้ายๆทั้งหลุมพรางและทั้งสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองเรานะอินดอร์เนี่ยมันทำให้เราใช้สื่อมากขึ้นนะครับใช้เวลากับสื่อมากขึ้นเวลาที่คุณดอยเห็นข่าวในสื่อในจอทีวีเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันมีทั้งเรื่องที่ดีๆใช่ไหมเรื่องที่ดีก็โอ้โหดีมากเรื่องที่แย่ก็แย่สุดละเกิดนะครับยิ่งไปดูข่าวที่แบบอุบัติเหตุอาชญากรรมเหี่ยวเช้าข่าวที่แบบที่เป็นดราม่าเยอะๆเนี่ยนะครับเวลาเด็กไปเสพสื่อที่มีความรุนแรงที่มีเรื่องความน่ากลัวการใช้กำลังทำร้ายเกมส่วนมากเป็นแบบนั้นนะครับเกมแบบนั้นเกมกับสื่อส่วนใหญ่แบบนั้นมันจะก่อให้เกิดโรคอีกโรคหนึ่งเหมือนกัน Mean World Syndrome Mean ที่แปลว่าใจร้ายโลกใบนี้มันช่างใจร้ายซินโดรมคือภาวะความหวาดกลัวกังวลหวาดกลัว Mean World Syndrome ทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกว่าโหดูสิเราดูจากสื่อจากจอทีวีจากข่าวที่พ่อแม่เปิดในละครก็มีชิงรักขัดสวัสดิ์ตบตีข่าวก็มีคนฆ่ากันตายอาชญากรรมอุ้ยมีข่าวสงครามอุ้ยในเกมก็มีแต่ยิงฆ่าฟันกันความหวาดกลัวนี่แหละหวาดระแวงมันจะทำให้เด็กเนี่ยไม่กล้าที่จะออกไปใช้ในชีวิตใช้ชีวิตในโลกของความเป็นจริงมีนเวิลด์หมายถึงว่าดูโลกข้างนอกสิมันคงน่ากลัวเหมือนในสื่อที่เราใช้ทุกวันนี้นะยิ่งเราใช้สื่อมากขึ้นเราก็จะเจอกับภาวะความหวาดกลัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่เอาแล้วเราไม่อยากออกไปใช้ชีวิตในโลกของความเป็นจริงมินวูซินเบิร์มจึงทำให้เด็กเนี่ยกลัวว่าสิ่งอุบัติเหตุอันตรายความรุนแรงความไม่ปลอดภัยเหล่านั้นเนี่ยที่ปรากฏในสื่อเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาเจอกับตัวเองนะจึงทำให้เราก็ยิ่งขาดธรรมชาติยิ่งอยู่ในร่มมากขึ้นไปเพราะว่าเราใช้สื่อมากเกินไปไอ้ความหวาดกลัวนี่แหละครับมันจะทำให้เรามีความเข้าใจผิดกับโลกข้างนอกมากขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นภาวะซึมเศร้ามีภาวะหวาดกลัวมีภาวะที่จะไม่ปิดปฏิสัมพันธ์กับสังคมผู้คนต่างๆนะครับแล้วอย่าลืมนะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยคือการเรียนรู้ผ่านผู้คนจริงๆสังคมการมีปฏิสัมพันธ์สายตามองหยิบจับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้แหละปัญหาของมินเวิลด์ซินโดรมที่เกิดขึ้นจากการที่เด็กอยู่ในร่มมากเกินไปด้วยเยอะไหมฟังดูแล้วกังวลนะฟังดูแล้วกังวลจังเลยค่ะเอาถามแทนเดี๋ยว EP ตัดถัดไปค่ะคุณพ่อคุณแม่เราจะมาฟังกันว่าในฐานะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เราจะรับมือกับเด็กรุ่นในร่มอย่างไรบ้างค่ะครับหากให้ดูสื่อดิจิตอลมากเกินไปดูการ์ตูนมากเกินไปมันจะทำให้เด็กเกิดภาวะอันหนึ่งคือภาวะเบื่อชีวิตจริงเบื่อเนี่ยมี2ด้านเลยนะครับเบื่อแล้วไปครีเอทีฟอินิชิเอทีฟให้เกิดความคิดว่าตัวเองหายเบื่อกับเบื่อแล้วแบบว่าไม่มีอะไรทำจะต้องแสวงหาแฟนตาซีที่สนุกมากขึ้นจินตนาการมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นเหนือจริงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเด็กติดกับดักต่อไปคงไปเมตาเวิร์สเพราะว่าชีวิตจริงมันน่าเบื่อ